ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระครูวิหารจิตจานุการหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาเสนอตอนที่30เรื่องหลวงพ่อปานปราบเจ้าของวิชาคุณไสและหลวงพ่อปานไหว้ศพเรื่องนี้มันยังไม่จบนาความจริงเรื่องนี้ฉันจะพูดให้มันสั้นมันก็ไม่สั้นสักทีเอาว่ากันไปสิต่อมาเจ้าลาวที่รับจ้างทำขุนใสใส่เด็กคนนั้นไม่รับค่าจ้าง200บาทเมื่อมันไม่รับค่าจ้างเพราะเด็กไม่ตายวันหนึ่งตอนที่ฉันบวชแล้วไม่นานหมายความว่าเวลามันล่วงไปสักเดือนกว่าก็มีเจ้าลาวคนหนึ่งมาพักอยู่ที่ป่าช้าพระถามว่ามายังไงก็ตอบว่าเดินมาให้มาพักในกุฏิแกก็ไม่ชอบจะบอกว่าจะชอบพักในป่าช้าก็แสดงวิชาการต่างๆให้ปรากฏพระก็ชอบใจพระก็อยากจะเรียนมั่งก็ตักน้ำตักท่าเอาผ้าเอาเสือเอาหมอนเอามุ้งไปให้แต่พอตกกลางคืนตอนตีสองหลวงพ่อปานลุกขึ้นมาเรียกฉันเอาไม้หวายของท่านนะที่สำหรับตีผีเอาหวายสำหรับตีผีมาแย่หลังฉันเรียกว่าลิงดำเอ้ยลุกเถอะพ่อมีธุระฉันก็ลุกทันทีตอนนั้นฉันเป็นคนตื่นไวเพียงแต่ไม่ต้องจับตัวหรอกยืดห่างๆเรียกเบาๆฉันก็ตื่นเพราะจิตคิดอยู่เสมอว่าพร้อมจะตื่นทีนี้จิตน่ะมันฝึกง่ายเมื่อตื่นขึ้นมาท่านก็พาไปแต่เจียงมันจุดอยู่ท่านก็ชี้ให้ดูบอกว่าลิงดำเห็นอะไรไม่ลูกตอบว่าเห็นขอรับหลวงพ่อตะขาบทำไมตัวมันใหญ่นักล่ะตะขาบตัวขนาดแขนฉันเลยนะเอาแค่ขนาดโคนแขนนะไม่ใช่ข้อมือขนาดโคนแขนตัวยาวมากมันนอนขดตัวกลมดิ๊กท่านก็เลยบอกว่าไปเรียกพระในวัดลุกขึ้นมาให้หมดไปตีระฆังเรียกประชุมพระบอกว่าตีก็ไม่มีใครตื่นหรอกขอรับหลวงพ่อมันตีสองแล้วท่านบอกว่าตีระฆังก่อนเมื่อตีระฆังก่อนแล้วก็ไปตีประตูเขาเรียกให้ลุกขึ้นมาให้หมดทุกคนมาพร้อมกันที่กุฏิฉันในเมื่อหลวงพ่อสั่งฉันก็ทำสักครู่หนึ่งพระก็มาพร้อมกันรู้สึกว่าปลุกง่ายเขาสนใจถ้าได้ยินเสียงฉันเขาก็รู้เลยว่าหลวงพ่อปานมีคำสั่งเพราะปกติฉันเป็นไอ้ลิงหน้าพระพลาอยู่ลิงประจำหน้าพระพลาในเมื่อเขามาพร้อมกันหลวงพ่อปานก็ชี้ให้พระดูถามว่านี่อะไรพระก็บอกว่าตะขาบขอรับทำไมตัวมันโตนักมีพระบางองค์จะเข้าไปจับท่านบอกว่าอย่านะลูกนะอันตรายถึงชีวิตท่านก็เลยเล่าให้ฟังท่านถามก่อนว่าเมื่อตอนเย็นนี่นะมีลาวสกคนหนึ่งมาพักอยู่ในป่าช้าหรือเปล่าพระก็บอกว่ามีพระหลายองค์บอกว่ารับอาสาจัดที่นอนให้เอาน้ำไปให้ท่านบอกว่าไอ้ลาวคนนั้นมันทำตะขาบมากัดฉันมันเจ็บใจที่ฉันรักษาโรคอีเด็กบ้านสามกอหายมันจะฆ่าให้ตายเพราะมันรับจ้างเขา200บาทพระอย่างนี้มีเยอะเหมือนกันพอได้ฟังเท่านั้นขัดเขม้นกันแล้วจะไปเล่นงานไอ้เจ้าลาวหลวงพ่อปานก็ยกมือห้ามบอกว่าอย่าลูกบาปไม่ต้องทำเขากฎของกรรมที่เขาสร้างไว้มันจะสนองตัวเขาเองแล้วท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะเราจะทำยังไงนี่ถ้ามันกัดฉันก็ตายแต่ความจริงฉันรู้ตัวมาตั้งแต่ตวนหัวค่ำว่าวันนี้ลาวมันจะฆ่าฉัน
ฉันก็เลยไม่หลับนอนคอยมันก็พอดีเห็นตะขาบเลื้อยมาฉันก็เลยเอาหวายยวนๆเข้ามันก็ม้วนไปตามที่ฉันวนหวายเป็นวงกลมและท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมของเขาคืนให้เขาดีไหมพระทุกองค์ก็รับว่าดีขอรับแต่พระบางองค์บอกว่ายังไม่ดีอยากจะเอาขวานไปทุบหัวลาวซิอีกนี่อย่างนี้ก็มีไม่น้อยหลายองค์ขัดเขมรกันเป็นแถวหลวงพ่อปานบอกไม่ต้องไปคืนเขาเท่านี้แหละเธอรีบไปแบกเข้ามาก็แล้วกันของเขาเราคืนให้เขาเราไม่บาปฉันจะทำให้ดูท่านก็เอาหวายยวนกับกระดานคลายตัวมันขดไปทางขวานี่ท่านก็ลากหวายวนมาทางซ้ายเจ้าตะขาบตัวนั้นมันก็ค่อยๆยืดตัวออกตามในที่สุดมันก็ทำตัวตรงพอทำตัวตรงท่านก็เอาหวายตีกระดานด้านหลังไม่ถูกหลังหรอกเลยตัวมาหน่อยสามกักเอาเคาะแก๊กๆสามทีพอทีที่สามตะขาบวิ่งพรืดพริบตาเดียวไม่รู้หายไปไหนหลวงพ่อปานสั่งด่วนบอกไปรีบแบกไอ้ลาวเข้ามาเดี๋ยวมันตายความจริงถ้าเป็นฉันตอนนั้นฉันไม่แบกหรอกปล่อยให้มันม่องตี้ไปดีกว่าแต่ว่าตอนนี้น่ากลัวจะแบกเหมือนกันสงสารมันผลที่สุดพระทั้งวัดก็วิ่งไปในป่าช้าพระที่เขารู้จักทางว่าเจ้าลาวพักอยู่กระท่อมไหนก็นำทางไปถือตะเกียงกันไปเป็นแถวเมื่อไปถึงปรากฏว่าเจ้าลาวบวมทั้งตัวเลยร้องครวญครางอย่างบอกไม่ถูกหากำลังไม่ได้ต้องแบกกันมาถามว่าเป็นไงบอกว่าถูกตะขาบกัดพระแบกเจ้าลาวมาเจ้าลาวร้องครวญครางหลวงพ่อปานก็ถามมันทำท่านใช่ไหมมันก็บอกว่าใช่มันยอมรับทุกอย่างมันขอให้หลวงพ่อถอนให้มันเห็นไหมล่ะทำเขาทำได้เขาเจ็บแล้วเขาไม่มีความสุขช่างเขาเขาถูกทรมานยังไงช่างเขาครั้นตัวโดนเข้าบ้างล่ะร้องนี่สันดานของคนที่มีกิเลสเป็นอย่างนี้นะกิเลสนะมีทุกคนแต่กิเลสเจ้านี่มันชั่วมากหลวงพ่อปานก็ถามว่าจะให้รักษาไหมมันขอร้องให้รักษาท่านบอกรักษาได้แต่ต้องบวชถ้าไม่บวชท่านไม่รักษาให้แล้วก็บวชนี่นะถอนความรู้ทั้งหมดวิชาทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจะเลิกทำรับปากกับท่านได้ไหมถ้ารับปากกับท่านไม่ได้ท่านไม่บวชให้ท่านไม่รักษาให้ตายก็ตายไปสิฉันไม่ได้ทำเธอนี่มันเป็นกฎของกรรมที่เธอสร้างขึ้นเท่านั้นเจ้าลาวหมดท่ามันก็ร้องไห้เสียดายของผลที่สุดไม่รู้จะทำยังไงความปวดมันก็ทวีมากขึ้นในที่สุดมันก็ยอมรับว่าจะเลิกท่านก็รักษาให้ฉันไม่เห็นท่านทำยังไงท่านไปหยิบน้ำมนต์มาแล้วให้เจ้าลาวกินเจ้าลาวดื่มไปสามอึกประเดี๋ยวก็บอกว่าปวดอุจจาระท่านก็ให้ไปที่ร่องมันก็ถ่ายออกมาไอ้ที่ถ่ายออกมาน่ะมิใช่อุจจาระหรอกมันเป็นโซ่เส้นเล็กๆเหมือนโซ่ลิงที่มันทำเป็นตะขาบนั่นแหละพอกัดปั๊บเป็นพิษแล้วเข้าไปในท้องเลยตายแน่ถ่ายออกมาเป็นโซ่ลิงหลวงพ่อปานก็ให้พระไปคีบเอามาพระไปคีบมาแล้วก็มาดูบอกว่าเองน่ะมันระยำเองคิดจะฆ่าฉันเองน่ะระยำมากแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะไม่ตายเพราะมือเองแน่ถ้าฉันจะตายฉันจะต้องตายของฉันเองถ้าจะฆ่าฉันละไม่ตายแน่เอาละไปอันว่าพรุ่งนี้บวชกันว่ากันอย่างนั้นเลยนะท่านเอาจริงๆพอวันรุ่งขึ้นท่านก็ให้บวชเลยเจ้าลาวคนนี้พอบวชแล้วก็เจริญกรรมฐานกับหลวงพ่อปานอาศัยอารมณ์ไสยศาสตร์ที่เขามีอยู่จิตเป็นสมาธิระดับสูงภายในพรรษาเดียวเขาได้อภิญญาสมาบัตินั่นเป็นพระอภิญญาไปอีกองค์พอได้อภิญญาถามว่าจะทำอย่างนั้นอีกไหมตอบว่าไม่ทำหรอกไปดูในเมืองนรกแล้วเขาจดไว้เป็นแถวเชียว
ไม่มีทางหรอกผมหนีแน่วิชาความรู้กรรมชั่วอย่างนี้ผมไม่เอาอีกผมหนีสิ่งใดที่จะเป็นบุญทางใดที่จะหนีได้ผมรีบเปิดเป็นอันว่าแกอยู่กับหลวงพ่อปานสองพรรษาช่วยหลวงพ่อปานรักษาโรคหลวงพ่อปานให้เรียนวิชารักษาโรคแทนและต่อจากนั้นแกก็ลากลับเข้าไปป่าเป็นอันว่าพระอภิญญาเข้าป่าหมดเห็นไหมนี่เขาไม่อยู่กันนานี่ตอนนี้ก็จบไปเสียทีสิเอาทีนี้ตอนต่อไปตอนนี้ก็ดีเหมือนกันตอนหลวงพ่อปานไหว้ศพนี่ลูกหลานทั้งหลายนะก็เคยฟังมาแล้วนาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันเล่าแล้วก็หายไปนี่คราวนี้มาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อปานไหว้ศพประเพณีของหลวงพ่อปานแต่ความจริงท่านไม่ได้ทำเป็นประเพณีท่านทำด้วยจิตเลื่อมใสคำว่าประเพณีกับคำว่าเลื่อมใสมันไม่เหมือนกันนะลูกหลานฟังให้ดีนะทีนี้ว่ากันถึงการไหว้ศพไม่ว่าศพอะไรทั้งหมดจะเป็นศพเด็กศพผู้ใหญ่ศพผู้หญิงศพผู้ชายก็ตามเวลาเขานำมาที่วัดหลวงพ่อปานท่านก็คว้าธูปคว้าเทียนถ้าเขามาตั้งเรียบร้อยแล้วหยิบธูปเทียนห่มจีวรคุมผ้าสังฆาติว่ากันเสียเต็มยศแล้วท่านก็ไปไหว้ศพพวกพระทั้งหมดสมัยนั้นน่ะพระสมัยนั้นกับพระสมัยนี้ไม่ค่อยเหมือนกันฉันดูพระสมัยนี้มันตื้อๆเหมือนเรือเกลือยังไงไม่รู้พระผู้หลักผู้ใหญ่พระหัวหน้าจะทำอะไรไม่ค่อยดูบางทีเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แต่พระวัดไหนเขาดีบ้างฉันไม่ทราบเดี๋ยวนี้มันเห็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรไปก็ไม่รู้เห็นคนแก่คนเฒ่าพระเก่าพระแก่ก็ทำเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่าระบบของที่นั่นเขาคอยดูกันมีพระคอยจ้องหน้าคอยจ้องดูก็มีพวกฉันแหละไอ้ลิงสามตัวนี่ไอ้ลิงดำไอ้ลิงขาวไอ้ลิงเล็กเพราะเป็นลิงหน้าพระพราประจำคอยสังเกตหลวงพ่อปานว่าหลวงพ่อปานจะขยับขยื่นอะไรก็ให้จังหวะแจ่เพื่อนบรรดาเพื่อนพระทั้งหลายก็พร้อมพรึบพรับทันทีนี่เขาเตรียมกันไว้อย่างนี้นาเขาไม่ได้คอยให้ครูบาอาจารย์ตะโกนโวยๆพระสมัยนิวเคลียร์นี่ไม่เป็นเรื่องเป็นเหยื่อลุงพูดหมดไม่หมดก็เหลือน้อยเต็มทีหรือว่าไงฮะลุงจะบอกว่าบวชน้อยๆนะบวชทันสมัยนะทุกรายแหละบวชแบบทันสมัยนี่ทุกรายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายบวชกินเลี้ยงทุกรายถ้าไม่ทำความดีรีบหนีแล้วก็เสร็จลงอเวจีเป็นแถวฟังให้ดีเวลาพระพุทธเจ้าท่านบวชท่านไม่ได้มีแห่นะเวลาที่ใครไปบวชกับท่านก็ไม่มีพิธีรีตรองมากท่านเรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทาว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเท่านี้แหละเอหิภิกขุนะขอจงเป็นภิกษุมาเถิดเท่านี้ต่อมาให้ถึงติสรณคมก็ให้ว่าพุทธังธรรมังสังฆังก็เป็นอันว่าบวชต่อมาให้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้มีพระคู่สวดพระอันดับก็ไม่มีแห่อะไรไม่ต้องทำพิธีมากที่ทำกันมากนะนอกเรื่องนอกราวไม่เกี่ยวกับพระศาสนาทำเลี้ยงต้องเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งฆ่าเป็ดฆ่าไก่บาปมันมากกว่าบุญจะไปสวรรค์กันได้ยังไงพวกแบบนี้เขาเรียกว่าลงทุนซื้อนรกเวลาบวชเข้าไปแล้วก็ไม่ปฏิบัติหรอกนะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่เอาไปคุยกันถึงเรื่องสาวบ้านนี้จะทำงานบ้านโน้นจะหาลาภอย่างนี้จะร่ำรวยอย่างนั้นอยากจะได้ยศแบบนี้ยศขั้นนั้นหมดไปนรกหมดไม่เหลือบวชแล้วไม่ได้เป็นพระหรอกเป็นพระแต่หัวกับผ้าเหลืองใจไม่ได้เป็นพระพระที่เขาบวชต้องถือนิพพานสัจฉัตคิกิริยายะเอตังกาสาวังเกตวาหรือว่าคำขอบรรพชาแบบธรรมยุตขั้นต้นก็ขอพระนิพพานเลยเป็นอันว่าจิตเราจะบวชเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวบวชเข้าไปแล้วก็เริ่ม
ปลดอารมณ์อารมณ์ที่จะเป็นคฤหัสถ์ทั้งหมดเริ่มปลดลงไปปลดมันขาดไปไม่ได้ก็ยับยั้งไว้ชั่วขณะก็ยังดีอย่างนี้เรียกว่าบวชเล็กถ้าบวชปลดได้เลยเป็นบวชใหญ่ถ้าบวชสะสมทรัพย์บวชประธานยศถาบรรดาศักดิ์เสร็จแล้วก็เมายศด้วยลุงพุทธว่าไงเจ้บอกว่าตอบแล้วนี่เมื่อวานเสร็จทุกรายที่ใครได้ยศแล้วไม่เมายศมีลาภแล้วไม่เมาลาภยังดีได้ยศแล้วเอายศวางเสียเวลาใช้ค่อยใช้กันไม่ถึงเวลาใช้ก็วางเก็บไว้ก่อนมีลาภสักการะก็ทำเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็เลี้ยงตัวพอสมควรเหลือก็เอาไปทำในส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์ในเมื่อมีศพทุกศพหลวงพ่อปานท่านก็ถือดอกไม้ธูปเทียนพาดสังฆาติทำกันเต็มยศท่านไม่ชวนใครไม่ตีระฆังท่านก็ลงไปที่ศาลาไหว้ศพพระทั้งหมดพอศพมาก็ต้องเตรียมผ้าสังฆาติเหมือนกันไม่ต้องบอกกันเห็นหลวงพ่อปานลุกจากหน้ากุฏิกุฏิท่านอยู่ลึกเข้าไปในศาลาอีกด้านหนึ่งมายืนจุกกันอยู่ปากทางหมดพอหลวงพ่อปานเดินออกหน้าต่างคนต่างเดินเรียงกันตามลำดับอาวุโสไม่ใช่ตามลำดับยศไอยศนะพระศาสนาเขาไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าในศาสนานี้ถืออาวุโสเป็นสำคัญยศไม่เกี่ยวเป็นเรื่องข้างนอกยศเป็นโลกธรรมไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงยกย่องไม่ใช้ผิดเมื่อเดินกันตามลำดับอาวุโสไปถึงหน้าศพหลวงพ่อปานก็จุดธูปเทียนพวกพระก็จุดบ้างหลวงพ่อปานกราบพระก็กราบบ้างกราบแล้วท่านนั่งเฉยประเดี๋ยวพระก็นั่งบ้างท่านลุกกลับก็กลับบ้างคนอื่นเขานึกยังไงฉันไม่รู้สำหรับตัวฉันไม่รู้หรอกเห็นท่านกราบก็กราบเห็นท่านนั่งก็นั่งเห็นท่านกลับก็กลับอย่างนี้เรียกว่าขี้ตามช้างกราบแบบนี้ประมาณ10ศพคราวหนึ่งยายฟูแกตายยายฟูนี่นะเป็นคนที่มาทำงานวัดทุกวันมาดายหญ้าบ้างถูกุฏิบ้างอะไรบ้างตอนเย็นแกก็กลับรู้สึกว่าตอนแกนี่แกไม่เอางานบ้านเลยแกสนใจอยู่กับงานวัดเป็นคนรับใช้หลวงพ่อปานทำอาหารการบริโภคทำครัวถูกุฏิกวาดวัดมีเรื่องตักน้ำตักท่าจิปาถะยายฟูนี่เอาทุกอย่างแต่ว่าฉันเห็นว่าแกแก่แล้วฉันก็ไปช่วยแกถ้าเวลาแกตักน้ำฉันก็คว้าหาไปช่วยแกบอกแกว่าน้าฟูไม่ต้องทำน้าฟูแก่แล้วทำตรงนี้ทำตรงเบาๆตรงหนักๆนี่ฉันทำแทนสงสารแกตอนนั้นเห็นแกมีน้ำใจดีแล้วหลวงพ่อปานก็เรียกยายฟูว่าอีฟูจะธุระอะไรก็อีฟูเอ้ยฟูเอ้ยมาลงหน้าหน่อยวะนี่ท่านเรียกอีฟูแต่ฉันเรียกน้าฟูพอยายฟูตายเขานำศพยายฟูจากบ้านมาขึ้นศาลาหลวงพ่อปานก็พาดสังฆาติอีกแล้วไม่ต้องห่วงละกี่ร้อยศพก็ทำแบบนี้แบบนั้นตอนที่ฉันเป็นหัวหน้าพระฉันก็ทำตามท่านเสมอแต่ตอนนี้ขึ้นมาสายเหนือนี่ทำไม่ได้หรอกไม่เห็นเขาเอาท่าเอาทางกันนี่เขาไม่เอาไหนกันเลยนะเขาเอาอย่างเดียวบังสุกุลมาติกาหาสตางค์กินเท่านั้นส่วนสาธารณประโยชน์เขาก็ไม่ค่อยทำกันพระสายเหนือนี้เขามีอุเบกขาบารมีดีมากไม่เอาไหนหรอกเรื่องธรรมะธรรมโมนี่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจกันไม่ค่อยตรงกับพระไตรปิฎกไปๆมาๆเขาบอกว่าทำเป็นประเพณีไปต่อไปพอศพยายฟูมาก็ไปกันตามเดิมไม่ต้องพูดถึงเข้าแถวหรอกรำคาญหูหลวงพ่อปานท่านก็กราบกราบแล้วท่านก็นั่งเฉยๆนั่งตามแบบฉบับตอนนั้นท่านนั่งปลงแต่ฉันไม่ได้ปลงหรอกฉันไม่รู้นี่ท่านนั่งฉันก็นั่งมั่งสิท่านหลับตาฉันก็หลับตายิบๆ
กระโดดท่านจะลุกมาแล้วฉันไม่รู้หลับเป็นตากระต่ายพอท่านนั่งเสร็จแล้วท่านลืมตาขึ้นมาฉันหรี่ตาไว้นี่ทำไมฉันจะไม่รู้ท่านลืมตาฉันเลยถามว่าหลวงพ่อขอรับก็ยายฟูน่ะเวลามีชีวิตอยู่หลวงพ่อเรียกอีฟูแล้วเวลายายฟูตายหลวงพ่อมากราบไหว้ทำไมขอรับท่านหันมามองแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็มองพระทุองค์คล้ายๆกับท่านจะถามในใจของท่านว่าพระทุองค์น่ะคิดเหมือนไอ้ลิงดำหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไอ้ลิงดำที่มาไหว้ศพน่ะเขามาไหว้สัจธรรมของพระพุทธเจ้านะคำว่าสัจธรรมน่ะเป็นแบบนี้คือว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าร่างกายของคนน่ะอย่าพูดเลยว่าขันห้ามันยุ่งเปล่าๆขันห้าขันเห้ออะไรนี่ยุ่งมันฟังยากขันน่ะแปลว่ากลองไม่ใช่ภาษาไทยเสียอีกเอาร่างกายก็แล้วกันร่างกายของคนและสัตว์นี่น่ะมันเป็นอนิจจังมีสภาพไม่เที่ยงเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์ทุกขังแต่ในที่สุดก็เป็นอนัตตาคือตายใครบังคับบัญชาไม่ได้เวลาที่เรามาไหว้กันนี่เขาไหว้พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเวลากราบลงไปเขากราบพระพุทธเจ้ากันนะทีแรกกราบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเทศนี่นาทูทรงเทศไว้ตรงข้าพระพุทธเจ้าขอยอมรับนับถือเอาธรรมข้อนี้หรือคำสอนตอนนี้ไปคิดประจำใจจะได้เป็นคนไม่ประมาทตกอยู่ในคุณธรรมชั้นสูงเป็นมรณานุสติกรรมฐานแล้วก็กราบลงไปครั้งที่สองก็นึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงหลั่งไหลออกมาจากพระโอษฐ์เหมือนดอกมะลิแก้วเพราะแพรวไปด้วยความจริงแพรวไปด้วยคำประเสริฐนี่พระธรรมที่หลั่งไหลออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เป็นของจริงเป็นของประเสริฐทำบุคคลทั้งหลายไม่ให้เมามันให้เข้าถึงความสุขกราบครั้งที่สามก็กราบพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านอุตส่าห์ร้อยกรองพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ปล่อยให้อันตรธานสูญไปรวบรวมเข้าไว้นี่กราบความดีของพระสามพระนาเขาไม่ได้กราบผีกราบศพแกจะเห็นว่าคนที่ตายแล้วฉันมากราบแม้แต่เด็กฉันก็กราบนี่ความจริงฉันไม่ได้กราบเด็กไม่ได้กราบคนตายฉันกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์และเอาคนที่ตายนี้เป็นครูของฉันว่าเขาเกิดมาแล้วตายจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วท่านก็หันมาถามว่าเออเจ้าลิงดำแล้วเองกราบอะไรก็เลยกราบเรียนท่านว่าที่ผมกราบไม่ใช่กราบอะไรหรอกครับหลวงพ่อผมก็กราบผีท่านก็เลยถามว่านี่ล่อมากี่ผีแล้วพ่อคุณบอกว่า10กว่าผีแล้วขอรับท่านว่าแล้วกันไอ้ลิงดำกราบผีเข้าให้แล้วดีเหมือนกันไอ้คนอย่างแกมันก็โง่น้อยไม่ใช่โง่มากหมายความว่าโง่แล้วพอพูดแล้วมันก็เกิดความฉลาดโง่น้อยยังดีกว่าไอ้คนโง่แล้วไม่พูดไม่ถามพูดแล้วก็ยิ้มยิ้มมองกวาดไปทางพระองค์อื่นบอกว่าไอ้ที่โง่แล้วไม่ถามมันอาจจะมีเยอะนาในกลุ่มที่นั่งน่ะบวชก่อนพวกแกตั้ง10พรรษา20พรรษาก็มีเข้าใจกันหรือเปล่าฉันทำไม่ดูไม่เข้าใจก็ถามสิถ้าไม่ถามขี้ตามช้างมันก็ดีเหมือนกันแต่ประโยชน์น้อยเอาเถอะก็ดีทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าการกราบศพเขากราบคุณพระรัตนตรัยกราบสัจธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาเผาศพก็เหมือนกันนะอย่าตั้งหน้าตั้งตาเผาเขา
เวลาเราไปเผาศพก็เผากิเลสในใจของเราเสียด้วยกิเลสส่วนใดที่มันสิงอยู่ที่เราคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเผามันเสียให้หมดไปเราคิดว่าวันนี้เราเผาเขาไม่ช้าเขาก็เผาเราคนเกิดมาแล้วมาตายอย่างนี้เราจะเกิดมันทำไมต่อไปข้างหน้าเราไม่เกิดดีกว่าเราไปพระนิพพานนั่นละดีที่สุดเรื่องอัตภาพร่างกายสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีอะไรเป็นความหมายไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งตายแล้วหาสาระหาจันสารไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้นี่ท่านสอนอย่างนี้จำไว้นะลูกหลานเผาผีก็มุ่งไปนิพพานไปกราบศพไปเคารพศพก็ไปนิพพานอย่าทำกันเป็นประเพณีนะประเพณีที่เขาจัดทำทำไปเถอะแต่ใจอย่าเป็นประเพณีไหนๆก็ลงทุนเสียเวลาไปงานศพแล้วเอากำไรกลับมานะเอากำไรกลับมาคิดว่าเราต้องตายอย่างเขาเมื่อเขาอยู่ก็มีทุกข์อย่างเราเราเกิดอย่างเขาเราก็แก่อย่างเขาเราป่วยไข้ไม่สบายอย่างเขาเราจะต้องตายอย่างเขาถ้าว่าเราจะต้องตายอย่างนี้จะต้องป่วยอย่างนี้ต้องลำบากอย่างนี้ต้องมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราจะเกิดมันเป็นเกลืออะไรอีกเกิดเป็นเกลือยังดีมันจะรักษาความเค็มของมันไว้ได้ไอ้เกิดมีร่างกายนี่รักษาไว้ไม่ได้ระยำกว่าเกลือตั้งเยอะเอาเรื่องใหญ่ฟูนี่ผ่านไปนะฉันมานึกดูเสียก่อนนั่งนึกว่าจะเอาเรื่องอะไรต่อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า